สวัสดีคับนักเรียนเคมี K เพิ่มเติมเล่มที่5นะครับเป็นเคมีที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าตัวเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักเลยนะครับถึงจะสามารถจำแนกสารต่างๆได้เอาละครับเรามาเริ่มบทนี้นะฮะบทนี้ก็คือเคมีอินทรีย์หรือสารอินทรีย์นั่นเองนะครับเรามาดูในขั้นพื้นฐานว่า จะมีอะไรบ้างที่เราจะต้องมีความรู้นะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นในช่วงแรกกันเลยนะครับข้อหนึ่งครับพิจารณาสมบัติของสารต่อไปนี้ก็สารที่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะก๊าซของเหลวของแข็งพบว่าไม่ละลายน้ำนะครับ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจนเพียงชนิดเดียวสารนี้ละลายได้ดีในคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนเตตอะโรไรเฮกเซนสันดาษได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำข้อใดเป็นสมบัติของสารอินทรีย์นะครับสารอินทรีย์นี่เป็นการพูดรวมสารอินทรีย์ทั้งหมด แต่สไยสินี้จะต้องมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเนี่ยเป็นหลักนะครับเราพบว่าสไยสินนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็าตามจะไม่ละลายน้ำมีละลายน้ำบ้างแต่จะเล็กน้อยมากนะครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคุณเป็นพันธะไฮโดรเจนเพียงที่เดียวไม่ได้ครับเพราะสายอินนั้นส่วนใหญ่แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็น แรงบันดาวาวหรือแรงรอนดอนนั่นเองสารละลายได้ดีในตัวทำลายที่ไม่มีขั้วอันนี้ก็คาร์บอนไดซไ์ก็ไม่มีขั้วคาร์บอนเตต้าคอไรก็ไม่มีขั้วเฮกเซนก็ไม่มีขั้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมบัติของสายรีย์เรื่องการสันดาบนี่เป็นลักษณะเฉพาะของสายรีย์เลยต้องมีคาร์บอนไดอซไซด์และน้ําเกิดขึ้นส่วนจะมีออกไซด์ของธาตุอื่นนั้นขึ้นอยู่กับว่า มันจะมีธาตุอะไรมาร่วมเป็นองค์ประกอบแต่องค์ประกอบหลักมันต้องเป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นสมบัติของไส้สีก็เลยเป็นกอคอและงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงเหล่านี้เนีครับเราจะต้องรู้จักสมบัติในขั้นพื้นฐานคําตอบเลยเป็นข้อที่3ครับนะอันนี้เป็น ลักษณะสมบัติหลักของสายอีสีเลยนะครับต่อไปครับสารในข้อใดเป็นพวกอะลิไซคลกไฮโดโครคาร์บอนทั้งหมดอะลิไซคลกไฮโดโครคาร์บอนหมายถึงเป็นพวกไฮโดโครคาร์บอนชนิดหนึ่งนะที่มีโครงสร้างเป็นแบบวงคือมีคาร์บอนจับติดต่อกันไปนะเป็นแบบวง แต่พันธะภายในไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเฉพาะเดียวทั้งหมดก็ได้เดียวแล้วก็มีคู่บ้างได้นะหรือมีพันธะสามแต่ส่วนใหญ่อลิเซลิก,รกเราจะไม่ค่อยเจอคาร์บอนพันธะสามนะครับเรามาดูในโครงสร้างอันแรกกรณีเราเรียกว่าเป็นพวกที่เป็นอะลิเฟติกไฮโดรคาร์บอน นะครับอะลิเฟติกไฮโรคารบอนอันที่สองนี่ครับเป็นครับอันที่สามนี่แตกต่างจากตรงนี้ตรงที่ว่ามันมีคู่กับเดี่ยวสลับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันที่สี่ใช่เดี่ยวทั้งหมดจอมีเดี่ยวแล้วก็มีคู่เพราะนั้นบอกได้เลยว่ากอนี่ไม่ใช่แน่นอนขอเป็นคอไม่เป็นเพราะพวกนี้เราอาจจะได้ยกอยหนึ่งว่า พวกอะโลเมติกไฮโดรคาร์บอนอะโลเมติกไฮโดรคาร์บอนพวกนี้มีกลิ่นหอมอันนี้เป็นอะลิซคลิกไฮโดรคาร์บอนอันนี้ก็เป็นอะลิซคลิกไฮโดรคาร์บอนเพราะฉะนั้นจะมีของงอจอเพราะฉะนั้นของงอจอก็คือข้อที่4นั่นเองนี่เป็นลักษณะการที่เราต้องรู้จักโครงสร้างถ้าลักษณะนี้เป็นแบบเปิด พวกแบบเปิดนั้นจะเป็นอะลิเฟติกไฮโดรคาร์บอนอันนี้ถือว่าโครงสร้างเป็นแบบปิดอันนี้ก็แบบปิดแต่ปิดที่เราเรียกอะลิไซคลิกจะมีเฉพาะ3ตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นไซคลิกแต่เป็นลักษณะเฉพาะคือคาร์บอนจับกับคาร์บอนอื่นเนี่ยคู่กับเดี่ยวคือมีลักษณะตายตัวทุกคาร์บอนต้องจับกับคาร์บอนอื่นด้วยคู่กับเดียว ทุกอะตอมของคาร์บอนไม่ว่าอะตอมนี้อะตอมนี้อะตอมนี้นะครับนี่คือลักษณะของการสังเกตของการดูว่าโครงสร้างเป็นอะลิซคลิกหรืออะลิเฟติกหรืออะโลเมติกนั่นเองต่อไปครับข้อต่อไปเขาบอกกลุ่มสารในข้อใดที่เป็นาสารไฮโดโครคาร์บอนต่างพวกหรือเฮตโรจีเนสไฮโดรคาร์บอน อันนี้หมายความว่าเป็นพวกไฮโดโรคาร์บอนที่มีธาตุอื่นเป็นโองค์ประกอบนอกจากคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับเขาให้โครงสร้างเรามานะเราก็จำแนกได้เลยว่าอันแรกนี้ไม่เป็นมันเป็นโฮโม,โมอันที่สองเป็นเพราะมีออกซิเจน อันที่คอไม่เป็นเพราะไม่มีธาตุอื่นนอกจากคาร์บอนไฮโดรเจนอันที่4เป็นเพราะมีออกซิเจนอันที่5ไม่เป็นนะครับอันที่6เป็นเพราะมีไนโตรเจนเพราะนั้นของอขอชิงคำตอบเลยเป็นข้อที่4เพราะนั้นเฮตโทรนั้นก็คือมีธาตุอื่น นะหรือด้วยกวับไ,ไฮโดรคารบอนต่างพวกนั่นเองต่อไปครับข้อที่4สารประกอบในข้อใดเป็นไอโซเมอร์ซึ่งกันและกันเราจะดูอย่างไรนะครับในการพิจารณาดูว่าเป็นไอโซเมกันไอโซเมอร์กันเนี่ยเรามีหลักในการพิจารณาดังนี้คือ1เราต้องมีองค์ประกอบเหมือนกัน คือต้องมีอ,อย่างเช่นอันบนนี้มันมีเฉพาะคาร์บอนไฮโดรเจนหนึ่งสูตรโมเลกุลเหมือนกันก่อนหาคาร์บอนหาไฮโดรเจนทั้งสองสารนี้ว่ามีสูตรโมเลกุลเหมือนกันไหมถ้ามีสูตรโมเลกุลเหมือนกันโอกาสมีเพราะฉะนั้นถ้าสูตรโมเลกุลเหมือนกันปั๊บก็มาพิจารณาการจับกันของคาร์บอนว่ามันเป็นโครงสร้างที่เหมือนกันหรือต่างกัน นะฮะถ้าเหมือนกันก็ต้องดูว่ามันมีอะไรที่เป็นตำแหน่งหรือตัวที่จะบ่งบอกว่ามันต่างกันได้ไหมนะครับถ้าสูตรโมเลกุลไม่เหมือนกันก็ตัดสิทธิ์ไปเลยว่าโอกาสของการเกิดเป็นโอกาสเป็นไอโซเมอร์กันนั้นผิดไปทันทีนะไม่มีโอกาสเลยเอาละครับข้อแรกทั้งคู่นะเป็นอะไรครับ สี่สิบโอ้ตายนะครับเรามี40นะครับอันนี้ 40, H 2 2่สนะครับสี H 2 2 40, H 2 2สูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกันนะเพราะบ,บอกสูตรโมเลกุลเหมือนกันปับ๊บโอเคเราสามารถที่จะบอกว่าโอกาสมีไหมมี ต่อไปเราจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จาก c ี3แล้ว c เราีเคือมันตัวซ้ำกันเนี่ยอันนี้5แต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้6ฝั่งนี้5เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของกรุ๊ปที่เข้ามาเนี่ยคนละตำแหน่งก็เลยทำให้มันมีสูตรโครงสร้างที่ต่างกันมันเป็นไอโซเมื่อกันนะครับ ข้อสสูตรเป็นไงครับสูตรโมเลกุลหรือสูตรเคมีเนี้ยมันต่างกันอันนี้ให้20แต่อันนี้นับไฮโดรเจนได้เป็น22แม้นว่าจะมีโอเท่ากันแต่จำนวนไฮโดรเจนต่างกันคือสูตรโมเลกุลที่เหมือนกันเนี่ยต้องมีจำนวนคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเนี่ยเท่ากันแต่นี้สูตรเคมีต่างกันก็จะไม่ใช่ไอโซเมอร์แล้วเพราะนั้น ประเด็นแรกเราต้องดูก่อนว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกันไหมอันที่3ก็ลักษณะเดียวกันจำนวนไฮโดรเจนต่างจำนวนออกซิเจนต่างนะแอนนะจำนวนออกซิเจนออกนะจำนวนออกไฮโดรเจนเนี่ยต่างนะครับจำนวนออกซิเจนเท่าเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้ ก็แสดงว่าสูตรเคมียังคงต่างกันสูตรเคมีต่างกันก็ไม่ใช่ไอโซเมอร์กันต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4นะฮะสูตรเป็นไงครับสูตรโ,โมเลกุลต่างกันเพราะฉะนั้นหรือสูตรเคมีต่างกันก็ต้องไม่ใช่อโซเมอร์กันเพราะถ้าจะเป็นอโซเมอร์กันต้องมีสูตรเคมี เหมือนกันนั่นคือลักษณะเด่นนะครับของการที่จะเป็นไอโซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคา,าร์บอนกับไฮเจนอย่างเดียวหรือมีออกซิเจนหรือจะมีไนโตรเจนสูตรโมเลกุลต้องเท่ากันก่อนถ้าสูตรโมเลกุลไม่เหมือนกันโอกาสของการที่จะเป็นไอโซเมอร์กันนี้ตัดสิทธิ์ไปได้เลยนี่คือการพิจ,จรารณาเพราะฉะนั้นนับจำนวนคาร์บอนไฮเจนให้ดีนะครับ ล่ะครับคำตอบเลยเป็นข้อที่หนึ่งที่เราสรุปได้ว่ามีสูตรโมแอสูตรโมเลกุลเหมือนแต่สูตรโครงสร้างต่างนั่นเองต่อไปครับในการพิจารณาว่าปฏิกิริยานะข้อใดเป็นปริยาสันดาบของบัชชันปริยาสันดาบก็เราก็ต้องมาดูนะฮะ ในลักษณะของปิยาสันดาหภาพบอกปิยาสันดาบต้องมีออกซิเจนเข้าร่วมในการทําปฏิยานะครับเรามาดูในลักษณะปิยาที่1เราเรียกว่าปฏิกิริยาแทนที่เราจะเห็นได้ว่าคอรรนเข้าไปเดิมมีไฮเดรนสี่เหลือ3คลคอรีนเข้าไปแทนอย่างนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาแทนที่นะครับอันที่2เป็นปฏิกิริยาเติมเพราะ มีไฮโดรเจนเข้าไปนะครับอันที่3มเรียกว่าปฏิกิริยาสันดานเพราะมีการไปทำปฏิริยาออกซิเจนแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนั่นเองอันที่4เราเรียกว่าปฏิกิริยาแทนที่เดียวคือสารประกอบกับธาตุแล้วได้สารประกอบกับธาตุอย่างนี้เราเรียกว่าแทนที่เดียวทำไมไม่เรียกแทนที่ธรรมดาเพราะตรงแทนที่ ในข้อ1เป็นการแทนที่แบบสร้างพันธะโคเวเลนต์อันนี้ไปแทนที่ในในโมเลกุลของแอลกอฮอลนี้แต่มันจะกลายเป็นสารประกอบไอออนิกอย่างนี้นะครับมันแตกต่างกันเพราะนั้นคำตอบเลยต้องตอบข้อ3เป็นปฏิยาสันดาบนะครับต่อไปครับปฏิยาณในข้อใด ปฏิยาต่อข้อต่อไปนี้ข้อใดจัดเป็นปริยาแทนที่ substitution reaction อ่ะเรามาดูนะครับลักษณะของการแทนที่นี้อย่าลืม2สารแล้วก็ได้ออกมา2สารอย่างปฏิยาที่1นี้บอกได้ว่าเป็นปฏิกิริยาเติมเพราะ2รวมเป็น1อันที่2เป็นปฏิยาแทนที่ แล้วเป็นการแทนที่แบบสารโควาเลนต์นะครับอย่างนี้เรียกว่าแทนที่แบบสับสิทธิ์อันที่3ก็เป็นปฏิกิริยาเติมที่4ก็เป็นปฏิกิิยาเติมนั่นเองเพราะ2รวมเป็น1นะเพราะ2รวมเป็น1นั่นเองคำตอบนะเราก็จะต้องตอบข้อที่2คือปฏิกิริยา แทนที่แบบ s ับส u ิ e นะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อใดเป็นปฏิกิริยาเติม addition reaction สำหรับปฏิกิริยาเติมเป็นปฏิกิริยาที่รวมกันแล้วได้เพียงแค่3เดียวนะครับถ้าทำยาแล้วได้เข้า2ส,สารออก2ส,สารอย่างนี้อย่างเช่นปฏิกิริยาหนึ่งเนี่ย เราบอกได้เลยว่าเป็นปัญญาแทนที่ปฏิญาสองเป็นปฏิกิริยาเติมปฏิญาที่สามเป็นปรญญาสันดาปฏิยาที่สี่เป็นแทนที่เดี่ยวสารประกอบกับธาตุได้สารประกอบกับธาตุก็เป็นแทนที่เดี่ยวนะครับเพราะนั้นปฏิกิริยาเติมก็คือข้อสองนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่8 ข้อใดเป็นปริยารวมตัวแบบควบแน่นลักษณะของการคำว่าควบแน่นนั้นเป็นลักษณะที่โมเลกุล2โมเลกุลรวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้นแต่มีการกําจัดโมเลกุลเล็กๆออกมาโมเลกุลเล็กๆที่ออกมานั้นอาจจะเป็นน้ำแอมโมเนียหรือไฮโดเเรเจนเฮไรด์ก็ได้นั่นไม่จำกัด แต่มีการกำจัดโมเลกุลเล็กๆออกมานะครับปยาทั้ง4ีปยานี้อ่ะปะยาแรกนี่แทนที่เดียวปยาสองเติมปฏิยาที่3ควบแน่นหรือรวมตัวแบบควบแน่นเห็นไหมครับ2โมเลกุลนี้รวมเป็นโมเลกุลใหญ่และมีโมเลกุลเล็กๆหลุดออกมาอย่างนี้เราเรียกว่าปฏิกิริยาเติมนะครับ เปเราเรียกว่าปฏิกิริยารวมตัวแบบควบแน่นหรือเรียกตั้นๆว่าควบแน่นนั่นเองอันที่สี่มีออกซิเจนเข้าไปทำแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเราเรียกมันว่าปฏิกิริยาสันดาบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักลักษณะของปิยาเพราะสารอินทรีย์นี่เป็นการที่วิเคราะห์โดยปฏิกิริยา และปริยาหลักๆของมันก็จะมีลักษณะแบบนี้มีแทนที่มีเติมมีรวมตัวแบบควบแน่นหรือปริยาควบแน่นนั่นเองนะครับที่เราจะเจอและประยาสันดาบมีอยู่4ีหปฏิยานี้เท่านั้นนะครับเอาล่ะครับเรามาดูนะ,ะคำตอบเลยต้องเป็นข้อที่3นะครับรวมตัวแบบควบแน่นต่อไปข้อที่9 เอาเคนในข้อใดที่มี3สถานะแก๊สของเหลวของแข็งนะครับเรามาดูค่ะตัวเลือกเขาให้เรามาสิ่งเท่มพัญเราก็ต้องรู้จักว่าเอาเคนเนี้คาร์บอนหนึ่งถึงสี่อะตอมมีสถานะแก๊สห้าถึงสิอะตอมเป็นของเหลวสิอะตอมขึ้นไปเป็นของแข็ง นะครับ18อะตอมขึ้นไปเป็นของแข็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราก็ใช้จำนวนคาร์บอนเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างข้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้เพราะทุกสารเป็นแก๊สทั้งหมดข้อ2 C4 โอเคเป็นแก๊ส C8 เป็นของเหลว C20 เป็นของแข็งเพราะ,ะนั้นข้อ2เนี่ยครบ3สถานะตามที่ต้องการข้อ3ตัวแรกเป็นแกส๊สตัวที่2เป็นของเหลวตัวที่3 40ก็เป็นของเหลวอ,อันข้อ4อันแรกเป็นของเหลวของเหลวและตัวที่3เป็นของแข็งไม่ครบตาม ที่ต้องการเพราะฉะนั้นเลยต้องตอบในข้อที่2นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานเวลาเขาไปให้เธอวิเคราะห์ข้อสอบเธอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเอาละครับข้อที่10นะครับจุดเดือดของสารประกอบเอาเคนหรือพวกอาหรืออัเคนที่มีโมเลกุลเป็นสายตรง นะหรือโซ่ตรงนั่นเองควรเปลี่ยนแปลงตารจรวดอะตอมของคาร์บอน N4 ในโมเลกุลดังกราฟรูปใดเรามาดูเลยครับอของอัลเคนเนี่นะครับมีหลักในการดูว่าจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้นจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นแต่การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดจุดหลอมเหลวตรงนี้เนี่ย มีลักษณะที่ว่าไม่แน่นอนมันจะมีช่วงโดยเฉพาะช่วงของคาร์บอนเพิ่มขึ้น1นคาร์บอนจุดเดือดจุดลรหมวพบว่าจะมีการเพิ่มอยู่ระหว่าง40องศาถึง80องศา4 0ถึง8 0ตรงที่เพิ่มมากๆมักจะเป็นคาร์บอนต่ำๆส่วนที่ประมาณ4 0สิหรือ40กว่านิดหน่อยมักจะมีคาร์บอนสูงขึ้นสูงขึ้น เพราะฉะนั้นลักษณะเส้นกราฟเป็นข้อที่1ไม่ได้ข้อที่2ไม่ใช่เพราะข้อที่2เป็นการอะ,อะไรครับจำนวนคาร์บอนเพิ่มจุดเดือดลดนั่นผิดเลยตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะมันลดลงนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบข้อที่1เพราะฉะนั้นคําตอบของเราต้องเป็นข้อที่3นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือลักษณะของพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะครับโอเคครับนี่เป็นการจบในช่วงที่1นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในช่วงที่2ว่าพื้นฐานที่สำคัญมีอะไรต่อไปนี่เริ่มด้วยโอเค